อันที่สามวิภวะตัณหาคือความอยากเหมือนกันอยากอะไรอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ยกตัวอย่างข้อแตกต่างกับภวะตัณหาวิภวะตัณหาเช่นเมื่อก่อนนี้เป็นลูกจ้างเขาเมื่อก่อนนี้เป็นลูกจ้างเขาก็อยากที่จะตั้งบริษัทเองเป็นนายจ้างซะเองไอ้ความอยากอันนี้ที่จะเป็นนายจ้างเขาเออตั้งบริษัทขึ้นมานี่จัดเป็นภวะตัณหาแต่เสร็จแล้วพอได้เป็นนายจ้างเป็นเจ้าของเองโอ้โหเรื่องสารพัดเรื่องเลยมันมาเล่นงานเนาะตั้งแต่การคุมคนงานตั้งแต่การจัดระบบเงินจัดระบบงานสารพัดหาเวลาหลับเวลานอนแทบจะไม่ได้เลยก็เลยนึกเซ็งเต็มทีว่าขายกิจการดีกว่านะแล้วกลับไปเป็นลูกจ้างดีกว่าเราแต่ว่าประกาศขายกิจการมาตั้งนานไม่มีใครมาซื้อสักทีไอ้กิจการเราก็นั่งเบื่อนั่งเซ็งไม่อยากจะเป็นผู้จัดการเลยอยากจะล้มบริษัทแต่มันล้มไม่ลงแบกดอกเบี้ยไปเถอะวิภวะตัณหาความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อก่อนนี้แหมคุณคนนี้สวยจริงๆเลยโหยตามจีบแทบตายแต่ตอนตามจีบอยู่นี่นี่กามตัณหากำเริบพอได้เข้ามาสมใจนะเนี่ยสุดที่รักของเราได้มาแล้วนะอยากจะได้มาเป็นภรรยาเราได้กันมาแล้วพออยู่นั่นเป็นภาวะตัณหาพออยู่ไปอยู่ไปตายทีนี้ใหญ่แรงถึงทำไงมันจะไปทันทีโว้ยไม่อยากละวิภวะตัณหามันตามมาเล่นงานวิภวะตัณหาในระยะในระดับต้นหมายถึงความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ในเบื้องปลายมันหมายถึงการที่ติดอยู่ในอรูปฌานเอารับรู้แค่นี้ก่อนถ้าให้ละเอียดนักเนี่ยเวลาก็ไม่ให้แล้วอีกอย่างฝึกสมาธิมาน้อยพูดไปก็แค่นั้นแหละมันไม่ค่อยกระดิกพอบอกแล้วนี่แค่แผนที่นะไม่ใช่ตัวจริงเอาแค่รับรู้เอาไว้เอาไว้เช็คตัวเองพอเราพอประมาณทีนี้ก็เป็นอันว่ามีศาสดาเดียวในโลกนี้เท่านั้นนะที่ไปค้นเหตุเนี่ยของความทุกข์เจอเมื่อค้นเหตุของความทุกข์เจอนี่เองนะเพราะค้นเหตุของความทุกข์เจอเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยโทษใครเลยคนในโลกนี้เวลาเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมานะสามีน่ะไม่ดีมันอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตัวโง่เลือกไม่เป็นแล้วไม่พูดภรรยาเนี่ยไม่ดีกันนี้ก็พอกันไอ้ตัวโง่เลือกไม่เป็นนี่ยังมาโทษใครแม้รัฐบาลไม่ดีเลยโทษแต่คนอื่นไปมันโทษแม้ปีนี้เทวดาไม่เป็นใจปล่อยให้ฝนแรงได้ไม่รู้จะโทษใครด่าเทวดาก็ยังดีแม้ปีนี้ดูหนังสือไม่ทันนี่ถ้าอาจารย์สอนดีๆกว่านี้เนี่ยนะเราไม่ต้องดูหนังสือสอบได้เลยโทษมันไปเรื่อยไปเลยละไม่มีใครในโลกที่ดีถ้าจะมีก็เห็นอยู่คนเดียวเราที่นี้ทั้งโลกเนี่ยเขาโทษแต่คนอื่นเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็โทษให้มันพ้นตัวไปกันแล้วกันมีแต่พระพุทธเจ้าบอกนี่อย่าไปโทษตัวอย่าไปโทษใครนะโทษตัวเองโทษตัวเองที่ยังปราบอาจจะตัณหานี่ไม่หมดอย่าไปโทษคนอื่นถ้าปราบกิเลสปราบตัณหาในตัวเองหมด มันสบายมันไม่มีทุกข์อย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ไปโทษใครโทษตัวเองทำไมโทษตัวเองล่ะโทษตัวเองหมายถึงโทษยังไงโทษการกระทำของตัวเองหรือกรรมของตัวเองที่ก่อเอาไว้กรรมไม่ดีที่ตัวก่อไว้ถึงเวลามันออกผลเข้ามันก็เดือดร้อนนี่อย่างนี้เรียกว่าโทษตัวเองกรรมของเรา
จราจรเขาก็ห้ามแล้วไม่ให้ขับรถเร็วเรามันดื้อขับรถเร็วความโคลมก็ไปให้ขาหักหลวงพ่อบอกให้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนทุกคืนนะจะได้มีเวลาเพราะจิตใจมันจะได้สงบและจะได้มีเวลาสำรวจข้อบกพร่องของตัวเองไม่เคยเชื่อเลยรอจะง่วงเมื่อไหร่ก็ซุกหัวนอนง่วงเมื่อไหร่ซุกหัวนอนบอกเหมือนไอ้ตูบที่ข้างหน้าบ้านนั่นเชียวเป็นอย่างนั้นเขาไม่เคยสำรวจตัวเองพอมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาตายจริงแก้ไม่ตกเพราะมันเรื่องมันได้ลุกลามใหญ่โตซะแล้วจะไปโทษใครโทษตัวเองคือโทษความประมาทของตัวเองโทษความประพฤติที่ไม่ดีของตัวเองไม่โทษคนอื่นแล้วจะได้แก้ไขถ้ามาโทษคนอื่นก็คนอื่นเลวหมดมีแต่เราดีดีมันจะเดือดร้อนอย่างนั้นทำไมเรามันยังไม่ดีมันจึงได้เดือดร้อนอย่างนั้นโทษตัวเองแล้วจะได้แก้ไขเสียนี่หลักการในพุทธศาสนานี่มันตรงข้ามกับศาสนาอื่นๆก็ตรงนี้ไม่โทษใครโทษตัวเองทะเลาะกับน้องได้ทุกวันเอแทนที่จะโกรธน้องแหมโกรธตัวเองเรานี่เมื่อน้องเล็กๆนี่ปล่อยมันไม่ได้เข้มงวดกวดขันน้องหรือเป็นแม่เราไม่ได้เข้มงวดกวดขันลูกเลยโตขึ้นมาลูกนี่เถียงก่อเก่งขี้เกียจก่อขี้เกียจไม่ได้โทษลูกแต่โทษตัวเองแล้วก็หาทางแก้ไขด้วยอย่างนี้ชาวพุทธไม่ใช่ลูกดื้อพอลูกมันดื้อแหมเนี่ยเพราะเลือดพ่อมันไม่ดีแล้วกันทำไมว่าอย่างนั้นเล่าไม่ใช่เลือดพ่อมันไม่ดีเราอบรมไม่เป็นต้องว่าอย่างนั้นที่นี้อริยสัจอันที่3นิโรธแปลว่าความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์พูดง่ายทุกข์ที่มันมีอยู่เนี่ยทุกข์ทั้ง11ประการพระองค์ก็ไปเจอแล้วว่ามันเกิดจากความทยานอยากหรือตัณหาเสร็จแล้วก็จากการที่ทำภาวนามากเข้าใจซ้ายมากเข้าอาศัยธรรมกายมองตรวจดูอ๋อทุกอันนี้สามารถดับได้ไม่ใช่ว่าต้องปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นชั่วนาตาปีไม่ใช่มีทางดับได้ไอ้การดับได้เนี่ยไอ้การดับได้เนี่ยน่ะดับอะไรจะต้องดับกิเลสที่มันอยู่ในใจพอกิเลสหรือความไม่ดีที่อยู่ในใจความขุ่นใจมันหมดไปไอ้ความทยานอยากหรือตัณหามันจะหมดไปเมื่อความทยานอยากหรือตัณหาหมดไปทุกข์มันก็จะหมดไปนี่เห็นชัดเลยทีนี้เมื่อไอ้ทุกข์หมดไปไอ้กิเลสหมดไปเนี่ยตัณหาหมดไปเนี่ยมันยิ่งกว่าสิ่งที่ได้ต่างมันไม่ต้องมาเวียนเกิดอีกแล้วมันไม่ต้องมาเกิดเมื่อมันไม่เกิดมันก็เลยไม่ต้องมีทุกข์ทีนี้นี่พระองค์ไปเห็นความจริงนี้ว่านิโรธคือคนเราเนี่ยสามารถดับทุกข์ได้ตีประเด็นนี้ก่อนนะบางคนโอ้ยรู้ว่าเป็นทุกข์แต่ไม่รู้จะแก้ยังไงต้องรอให้เทวดามาเสกให้พระเจ้าหิ้วขึ้นไปอยู่ด้วยเฮ้ยพระเจ้าเองมันก็ยังมีทุกข์ไม่เอาเราเองจะต้องดับทุกข์ของเราเองให้ได้ไม่ต้องคอยผู้วิเศษละในศาสนาอื่นๆนะในศาสนาอื่นๆการที่จะดับความทุกข์เนี่ยเขานึกไม่ออกเพราะความสว่างข้างในเขามันยังไม่พอแล้วบางทีเขาก็ไม่รู้เลยกิเลสมันเป็นอะไรยังไงตัณหามันเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้แต่ว่าเขาอยากจะเป็นสุขเพราะเขาอยากเป็นสุขเขาจะทำไงล่ะเมื่อไม่รู้ต้นเหตุก็มีอยู่ทางหนึ่งเอาทางออกง่ายๆก่อนขอให้พระเจ้าช่วยทีขอให้ผู้วิเศษช่วยทีพวกนี้จะรอผู้วิเศษมาช่วยนะขอองค์จะรอให้ผู้วิเศษมาช่วยอาจจะเป็นพระเจ้าอาจจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นอะไรก็ตามนะให้ผู้วิเศษมาช่วยให้เสิงให้เสียนมาช่วยแล้วอีทีนี้ไม่คิดช่วยตัวเองมีพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งอาจจะ
รู้ว่าทุกข์นี่มันมีแต่ไม่รู้จะดับทุกข์ไงก็เอ้าทรมานตัวเองทรมานร่างกายตัวเองให้มันมึนให้มันชาซะแล้วก็ไอความทุกข์อื่นๆที่มันน้อยกว่านั้นมันก็จะได้ดับไปพูดง่ายๆโอ้ยมันปวดหัวจริงโว้ยไม่รู้จะทำไงเอาไม้เคาะหน้าแข้งมันเจ็บหน้าแข้งหรือมันหายปวดหัวเฮ้ยอย่างนี้ใช้อย่างนี้ก็ไม่เอาอย่างนี้ก็ไม่เอาเช่นเป็นทุกข์เพราะว่าอย่างพวกโยคีเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรก็ตามอาจจะเพราะกามกำเริบอาจจะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโน่นนี่นี่โน่นเลยลงหน้าหนาวหนาวเลยน้ำนี่เป็นวุ้นจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วศูนย์องศาเข้าไปแล้วพวกนี้ทำไงลงไปแช่น้ำลงไปแช่ในน้ำเลยลงไปแช่ในน้ำนะครับมันก็หนาวมันก็เย็นจับใจเพราะฉะนั้นกามมันก็เลยไม่กำเริบไอ้ใจฟุ้งซ่านต่างๆมันไม่กำเริบแล้วแต่มันหนาวแทนก็เปลี่ยนรูปแบบของความทุกข์ซะแทนที่จะไปทุกข์อย่างโน้นมาทุกข์อย่างนี้แทนก็เป็นการทรมานตัวเองไปซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยอย่างในอินเดียก็พอใจมันฟุ้งซ่านมากมักจะฟุ้งซ่านในเรื่องอะไรก็ตามก็เลยทำเตียงตะปูขึ้นไปนั่งนั่งก็เจ็บเจ็บแล้วมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่ที่เจ็บจริงเว้ยเจ็บจริงเว้ยซึ่งพระพุทธเจ้าบอกมันใช้ไม่ได้มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไม่เอาพุทธศาสนาไม่ชอบไปแก้อะไรที่ปลายเหตุเอาก็ที่ต้นเหตุนะมันมาจากไงก็แก้มันที่ตรงนั้นเรื่องมันเกิดที่ไหนก็ไปแก้ที่นั่นมันจึงจะจบทิ้นนี่พระองค์พบต่อไปอีกอันที่สี่มรรคอริยสัจมรรคอริยสัจมอม้ารอหันคอควายมรรคอริยสัจคือวิธีทำใจให้หยุดให้นิ่งนั่นเองเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งได้มันจะได้เข้านิโรธได้ถ้าใจมันยังไม่หยุดไม่นิ่งแล้วก็มันเข้านิโรธไม่ได้มันเข้านิโรธไม่ได้กิเลสมันก็ไม่หมดตัณหามันไม่หมดเมื่อกิเลสตัณหามันไม่หมดมันก็ยังเป็นทุกข์แต่ว่าถ้าทำใจให้หยุดทำใจให้นิ่งได้จริงๆใจมันจะได้สายจะได้สว่างอาศัยความสว่างนั่นแหละมันไปไล่ที่ไปฆ่าไอ้กิเลสไอ้ฆ่าความมืดในใจฆ่าตัณหาในใจพอฆ่าสิ่งเหล่านี้หมดความสุขจะเกิดเข้ามาแทนที่เองทิ้นนี้วิธีทำใจให้หยุดให้นิ่งที่เรียกว่ามรรคเนี่ยมรรคเนี่ยบางทีก็แปลว่าทางบางทีก็แปลว่าวิธีเอาละมรรคะเนี่ยคือวิธีทำใจให้หยุดให้นิ่งซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการคือจะต้องทำพร้อมๆกัน8ประการเนี่ยให้มันพอเหมาะพอดีกันแล้วมันจะหยุดจะนิ่งเองมันจะหยุดมันจะนิ่งเองมรรค8ประการเนี่ยที่จะเป็นเหตุให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจมันเข้านิโรธเข้าไปได้กิเลสจะได้หมดไปเนี่ยมีอะไรมั้งอันที่1สัมมาทิฏฐิแปลว่าความรู้เห็นที่ถูกต้องนะความรู้เห็นที่ถูกต้องอันที่2สัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้องเดี๋ยวจะค่อยอธิบายไปอันที่3สัมมาวาจาเจรจาถูกต้องอันที่4สัมมากัมมันตาทำงานที่ถูกต้องอันที่5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องอันที่6สัมมาวายามะทำความเพียรให้ถูกต้องอันที่7สัมมาสติบำเพ็ญสติให้ถูกหลักเกณฑ์
อันที่8สัมมาสมาธิทำให้ทำสมาธิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถ้าสิ่งทั้ง8ประการนี้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วก็ใจมันต้องหยุดใจมันต้องนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้หยุดนิ่งได้เมื่อไหร่มันก็จะเข้านิโรธได้เข้านิโรธได้เมื่อไหร่กิเลสมันจะหมดกิเลสหมดตัณหาหมดตัณหาหมดความทุกข์ก็หมดเมื่อความทุกข์หมดความสุขเข้ามาแทนที่เองมันไล่กันไปอย่างนี้ทีนี้มรรคซึ่งแบ่งออกเป็น8ประการที่ว่าเนี่ยมันก็มีเป็นระดับระดับไปความจริงเรื่องมรรค8เนี่ยได้พูดมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ามรรค8ที่พูดเมื่อครั้งต้นๆ นะเป็นมรรค8ระดับขั้นพื้นฐานส่วนมรรค8ชนิดชนิดสุดยอดนะมันก็ยังมีอีกมรรคที่ประกอบด้วยองค์8นั้นน่ะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นความรู้เห็นที่ถูกต้องนั่นน่ะเบื้องต่ำนะเบื้องต่ำมันหมายถึงความเข้าใจถูกต้องในเรื่องพื้นฐานเช่นเข้าใจถูกว่าการทำทานน่ะดีนะควรทำการบูชาบุคคลที่ควรบูชาน่ะคนที่ดีๆน่ะมันควรบูชาเขามันดีหรือเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มีความเข้าใจมีความรู้เห็นถูกต้องไม่ใช่เป็นคนตะแบงเอ้ยทำชั่วได้ดีมีทมไปทำดีได้ดีมีที่ไหนไม่ได้ตะแบงรู้เข้าใจว่าทำดีต้องได้ดีรู้กฎเกณฑ์ของการทำความดีหรือมีความเชื่อตรองด้วยปัญญาแล้วมีความเชื่ออะไรว่าไอ้โลกนี้โลกหน้าเนี่ยมันมีจริงๆนะพูดง่ายๆตายแล้วมันยังต้องเกิดอยู่ตรองจนรู้เห็นหรือตรองจนกระทั่งว่าคุณพ่อคุณแม่นี่มีพระคุณจริงๆนะมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องอย่างเงี้ยหรือการต้อนรับขับสู้แขกเรือที่มาถึงบ้านให้ดีเนี่ยเป็นการดีนะหรือนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงนะผู้ที่หมดกิเลสได้ในโลกนี้มีจริงนะพระพุทธเจ้ามีจริงนะไอ้ความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็เพราะมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสิซึ่งอาศัยใครปลูกให้โน่นให้บัณฑิตให้เขาปลูกให้ตั้งแต่มงคลที่สองนั่นแหละคบบัณฑิตนั่นน่ะเพราะได้ปลูกได้ฝังมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามบัณฑิตมาเรื่อยๆฝึกสมาธิมาเรื่อยเรื่อยรักษาศีลมาเรื่อยเรื่อยทำทานมาเรื่อยเรื่อยคุณธรรมต่างๆฝึกมาทุดงก็อยู่ไปหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยความสว่างภายในนี่มันจะเกิดขึ้นมันจะเข้ามาสู่ความรู้เบื้องสูงหรือเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงคือจะรู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคโดยอัตโนมัติไอ้ความรู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเนี้ยเรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงนะจากกล่อมกล่าวกันมาแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้ไม่ง่ายเลยอันที่สองที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความตั้งจะ คือความคิดดีความคิดถูกต้องนั่นก็เหมือนกันก็มีเบื้องต่ำเบื้องสูงไอ้เบื้องต่ำหมายถึงความคิดไอ้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์นะไม่ใช่คิดล้างผลาญคิดที่มีประโยชน์คิดในที่ภาษานักจิตวิทยาปัจจุบันนี้ใช้กันว่า positive thinking นั่นนะคิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์คิดที่จะต่อสู้อุปสรรคไม่ใช่คิดท้อถอยเลยอย่างนี้เป็นความคิดถูกต้องเบื้องต้นแต่เมื่อมีความคิดอย่างนี้แล้วปฏิบัติธรรมมันจะมงคลต้นๆได้เรื่อยมาแล้วความใสของใจนี่มันจะเข้าสู่ระดับแล้วสัมมาสังกัปปะเบื้องสูงก็จะเกิดขึ้นเชียวว่ามีความคิดที่จะออกจากกามโอ้กามนี่ไม่ดีเลยมีความคิดที่จะเลิกจากการผูกพยาบาทเข้ามาแทนที่
ไอ้ความคิดที่เขาจะเอาเปรียบจะเอาเบียดเบียนใครก็ไม่เอาถอยฉากออกมาหมดเลยมีแต่ความคิดไอ้ที่ดีๆเนี่ยไอ้จะคิดมีลูกมีเมียมีผัวก็ไม่เอาไอ้ความคิดไอ้ที่จะผู้พยาบาลจองล้างจองผลาญใครก็ไม่เอาไอ้ความคิดที่จะไปเอาเปรียบใครมันไม่เอาทั้งนั้นอ่ะมันคิดแต่ที่จะทำไอ้ความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความคิดอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเบื้องสูงไปละอันที่สามสัมมาวาจาสำหรับสัมมาวาจาอันนี้มันเป็นส่วนที่เป็นศีลศีลมันสำเร็จอยู่ในตัวศีลเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องต่ำมันศีลตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะฝึกได้เคร่งครัดขนาดไหนสัมมาวาจามันหมายถึงเว้นจากคำพูด4ชนิดคือไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไอ้ส่อเสียดคือนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ข้างนี้ไปบอกข้างโน้นให้เขาทะเลาะกันอย่างนั้นน่ะเมื่อเว้นจากคำพูดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วให้พูดแต่ที่จำเป็นอย่างนี้เรียกว่าสัมมาวาจาแล้วแล้วจะให้ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกก็เลือกพูดแต่คำที่มันเป็นจริงแล้วก็ประสานสามัคคีอ่อนหวานด้วยแล้วก็เป็นสุภาษิตด้วยนั่นก็ยิ่งดีใหญ่เลยเป็นประโยชน์นั่นจัดเป็นสัมมาวาจาส่วนสัมมากัมมันตะก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นปานาติบาตเว้นอทินนาแล้วก็เว้นกาเมด้วยเรียกว่ามีการกระทำที่ถูกต้องร่องรอยส่วนสัมมาอาชีวะ เลิกหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดอยากจะชี้ให้ดูนิดนึงสัตว์ในโลกนี้สัตว์ในโลกนี้นะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอาชีพของมันยกเว้นคนเป็ดไก่มันก็หากินเมื่อปู่ย่าตายายเมื่อพันปีมันหากินไงเดี๋ยวนี้มันก็ยังอย่างนั้นมันเลือกอาชีพไม่ได้หมูหมากาไก่มันเคยหากินไงมันก็เลือกไม่ได้แต่คนเป็นสัตว์ประเภทเดียวในโลกนี้ที่เลือกอาชีพได้ลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเนี่ยใครถนัดไงก็ไปก็แล้วกันไอ้หนึ่งอยากจะทำการค้าก็ไปไอ้ขี้เกียจทำการค้าจะรับราชการก็เอาไอ้ไม่รับราชการจะออกบวชก็เอาก็เลือกอาชีพเอาก็แล้วกันคนเป็นสัตว์ประเภทเดียวในโลกนี้ที่เลือกอาชีพได้แต่ว่าสัตว์อื่นไม่มีสิทธิ์เลยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อมีสิทธิ์ สามารถเลี้ยงสามารถเลือกอาชีพสำหรับเลี้ยงตัวเองได้อย่างนี้นะไออาชีพอะไรที่มันไม่ควรก็อย่าไปทำมันเช่นเคยพูดกันมาตั้งแต่ต้นนะสัมมาอาชีวะเบื้องต้นคือไม่จะทำอะไรก็ทำเถอะแต่ว่าไม่ค้าอาวุธนะไม่ค้ามนุษย์นะไม่ค้าสัตว์เอาไปฆ่านะไม่ค้ายาพิษนะไม่ค้ายาเสพติดนะตอนนี้เป็นสัมมาอาชีวะเบื้องต้นแล้วทำยังไงล่ะจะทำอาชีพอะไรก็ได้ไอ้ที่มันไม่ผิดศีลน่ะแม้ที่สุดคุณยายเนี่ยเมื่อเจอคุณยายตั้งแต่สมัยแรกๆเลยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วประทับใจในคำพูดของยายไม่กี่คำยายก็บอกว่ายายนะตั้งแต่เล็กมาแล้วฐานะของยายก็ลูกชาวไร่ชาวนาแต่ว่าไม่มีใครสอนหรอกถึงไม่มีใครสอนแต่ว่าก็มีความรู้สึกเตือนมโนธรรมมันเตือนอยู่เองอยู่เสมอแล้วว่าเราจะยากจะจนไงก็ตามถ้าจะให้ไปรับจ้างเขาเทกระโถนก็เอาแต่ว่าจะให้ไปขโมยใครกินไม่เอาเทกระโถนขัดส้วมขัดอะไรเอาแต่อย่าให้เราต้องไปขโมยใครกินไม่เอาท่านบอกว่าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่เล็กพอท่านพูดนี้มันตรงปัจจัยเราแฮะตั้งแต่เล็กก็ไม่ชอบเลยของชาวบ้านมีอยากไ
ของใครไม่เอาเอาแต่ของเรานี่แหละทำมันไปแต่ไงก็ตามไอ้ความที่ยังไม่เข้าใจนักในสมัยเด็กๆคือรู้แต่ว่าไม่ไปทำให้เดือดร้อนคนอื่นแต่ว่าคือรู้แต่ว่าไม่ไปโกงใครกินแต่ว่าไอ้บางอย่างก็ทำผิดพลาดไปเหมือนกันเช่นเคยพลาดไปแล้วค้าสัตว์ขายสัตว์เคยทำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงูเลี้ยงควายเลี้ยงมาทั้งนั้นนะเลี้ยงแล้วก็ฆ่าอันนี้ด้วยความไม่รู้แต่ว่าจะให้ขโมยใครกินก็ไม่เอามันเป็นมโนธรรมที่แฝงลึกอยู่ตลอดมาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะฉะนั้นพอได้ยินคุณยายพูดมันถูกใจเกิดความเคารพเต็มเปี่ยมขึ้นมาเลย ไอ้เงินที่ได้จากการพนันก็ไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบเพราะพวกไปเล่นการพนันชนะเข้ามาจะเอามาเลี้ยงไม่ชอบไม่อยากกินของมันมันมีความรู้สึกไอ้เงินนี้ไม่ได้ด้วยฝีมือไม่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่อยากได้ของมันหรอกโดยมโนธรรมลึกๆเป็นอย่างนี้ตลอดมาเราก็เพิ่งมาทราบว่านี่ก็จัดเป็นสัมมาอาชีวะอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาทีนี้ในบรรดาชาวโลกเนี่ยเมื่อเลือกอาชีพได้อย่างที่ว่าเนี่ยเอาละพวกเราชาวโลกทำงานทำการกันก็ทำกันไปไม่โกงใครกินแล้วก็ไม่ได้ไปค้าขายไอ้ที่ผิดพลาด5ประการที่ว่ามาก็จัดเป็นสัมมาอาชีวะพระภิกษุหรือนักบวชที่ขอเขากินบิณฑบาตกินก็จัดเป็นสัมมาอาชีวะแต่ไงก็ตามก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันสำหรับนักบวชเนี่ยอันนี้ก็รับรู้ไว้คือนักบวชเนี่ยเอาละโดยทั่วไปก็บิณฑบาตกินแต่บางทีญาติโยมเขาก็นำมาให้ที่วัดก็มีไอ้ที่เขาเอานำมาให้ที่วัดเนี่ยอันนี้ต้องระวังถ้าไม่ระวังแล้วมันก็จะพลาดคือบางท่านก็อยากได้โน่นอยากได้นี่จะให้โยมเขาเอามาถวายเอามาให้ก็ประพฤติตัวไม่ค่อยดีเช่นเลยไปทำตัวเป็นหมอดูซะมั่งอันนี้ไอ้หมอดูนี่มันคู่กับหมอดาวไอ้หมอดาวน่ะโกหกชาวบ้านกินไม่เอาหรือเราจะเป็นหมอดูแล้วไปเป็นพระอาจารย์แจกของขลังก็ไปอีกนั่นเดี๋ยวจะแบกนรกไม่คุ้มหรอกสิ่งที่พระภิกษุหรือนักบวชได้มาแล้วเป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยท่านบอกว่าอันที่หนึ่งได้มาโดยบิณฑบาตนี่ดีมากเป็นสัมมาอาชีวะหรืออันที่สองได้มาโดยที่เขาเลื่อมใสศรัทธาแล้วเขาก็เลยนำเอามาให้ทั้งที่เราไม่ได้ทำแล้วเราก็ไม่ได้ทำผิดศีลผิดวินัยอะไรเลยหรืออันที่สามได้มาโดยมีผู้เลื่อมใสในธรรมเทศนาของเราก็เอามาให้อ้าวอย่างนั้นตกลงเป็นของที่ได้มาโดยบริสุทธิ์แต่อย่างนั้นก็ตามสิ่งใดที่ได้มาแต่ว่ามันไม่ควรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปรับมันเดี๋ยวจะเสียผู้เสียคนเช่นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในวินัยเลยนะพวกเพชรนินจินดาพระภิกษุไม่ควรถึงเขาให้ก็ไม่เอานี่ยกตัวอย่างเพราะมันอันตรายแม้หลวงพ่อองค์นี้ฉันศรัทธาเหลือเกินบาทของท่านมันบาทเหล็กมันไม่สมควรมันน่าจะยิ่งกว่านั้นไปเอาเพชรมาเจรไนให้เป็นบาทฉันข้าวอย่าไปรับเถอะนะรับมาตายนั่นไอ้บาทไปนั่นละตายเดี๋ยวขโมยก็มาคว้าเอาไปมันจะฆ่าเอาด้วยสิ่งใดไม่ควรก็อย่าไปเอามาอันนั้นก็เป็นสัมมาอาชีวะของนักบวชไปทีนี้ก็มาถึงสัมมาวายามุสัมมาวายาโมคือความเพียรในทางที่ถูกที่ควรไอ้ความเพียรในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันก็แบ่งเป็นระดับอีกนะสัมมาวายาโมเบื้องต้นเนี่ยสัมมาวายาโมสัมมาวายามะเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นคือขยันทำกินไม่ขี้เกียจก็จัดว่าเป็นความเพียรชอบ
เป็นคนสู้งานไม่ถอยเป็นพระภิกษุก็มีงานอะไรในวัดในวาก็ช่วยกันไปไม่ถอยนี่เป็นความเพียรชอบเบื้องต้นแต่ความเพียรชอบเบื้องสูงก็คือตั้งใจเว้นความชั่วหรือเว้นบาปที่เคยทำมาก่อนเคยทำอะไรไม่ดีเว้นมันเสียแล้วละมันเสียแล้วไอ้ที่ความชั่วทั้งหลายที่รู้ว่ามันชั่วแต่ว่าก็ยังไม่เคยทำก็เว้นมันเสียนะละกับเว้นต่างกันนะละหมายถึงความไม่ดีที่เราเคยทำมาแล้วนะแล้วเลิกทำอันนี้เรียกว่าละส่วนไอ้ความไม่ดีที่เรายังไม่เคยทำนะแล้วเราก็ไม่ทำมันอย่างนี้เรียกว่าเว้น